ก็ตอนนี้ยังเป็นคิวละครอยู่ค่ะตามแผนเดิมนะคะเพราะว่าละครเขาก็ค่อนข้างจะล็อกไว้ยาวอยู่ว่ามันจะมีละครอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหลังละครก็น่าจะไปเคลียร์โอเคได้ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวปีนี้จะมีจัดอะไรไหมหรือว่าปีนี้ไม่น่าจะมีจัดอะไรค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นอย่างที่บอกว่าน่าจะไปเที่ยวเพราะว่าตั้งแต่หลังโควิดมาก็ยังไม่ได้มีทริปที่ไปเที่ยวเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้ถ่ายละครพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วถ้าเรื่องนี้เปิดก็จะเป็น7วันเลยก็จะไม่มีเวลาไปแน่นอนทริปแค่นี้คือทริปสวีทเลยไม่สวีทค่ะไปกันหลายคนเพราะว่าตอนนี้พี่เขาค่อนข้างจะแบบติดน้องมากติดน้องหมามีสาวจนนี่เขาติดสาวค่ะมีสาวน้อยอะไรเงี้ยเวลาไปไหนเขาก็จะแบบว่าพาน้องหมาไปด้วยได้ไหมแบบไปร้านอาหารก็ต้องพาไปด้วยที่พักก็หาที่แบบน้องหมาไปได้อะไรเงี้ยน้อยใจหรอไม่สิแบบน้องน่ารักค่ะก็ดีก็ได้เห็นอีกหนึ่งมุมของเขาจากผู้ชายแมนๆเนาะเราก็ไม่คิดว่าพอมีน้องหมาแล้วเขาจะเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้แล้วเวลาให้เราเท่าเดิมไม่ตาน่ะน่าจะให้มากกว่าตาน่าจะไม่เท่าเดิมมากกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตั้งแต่เปิดโควิดมาตานก็มีไปถ่ายงานต่างจังหวัดเป็นเดือนเลยแล้วก็เพิ่งกลับมาปุ๊บก็เปิดกล้องถ่ายละครเลยอย่างเงี้ยค่ะไปเที่ยวบางบุรีด้วยกันมาอ๋อใช่ไปถ่ายรายการค่ะก็ยังมีแบบทำช่องอยู่นั่นนี่ก็มีแบบเกือบๆได้ไปเที่ยวอยู่อะไรนะคะภาพทะเลโอ้รู้สึกว่าเป็นสัตว์น้ำก็เขาชอบค่ะแล้วก็ทั้งดำน้ำสกูบ้าฟรีไดฟ์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ชอบเราก็ไปได้บ้างตามโอกาสเพราะว่าของเราก็ค่อนข้างจะแบบเลยผิวความง่ายเราจะแทนไปเลยเราค่อนข้างจะไวต่อแสงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปทีนึงก็แบบโดนบ่นก็เลยอ่ะไม่เป็นไรแต่ว่าคือเขาอาจจะชอบทะเลมากกว่าแต่ที่จริงแล้วดันเป็นคนชอบภูเขาชอบน้ำอะไรเงี้ยครั้งนี้ก็อาจจะไม่ทะเลอะไรนะคะใช่เขาก็ใช่ต้องตามใจกี่แล้ววันที่เขาไปมา8ค่ะจะเข้าปีที่8แล้ว8ที่8ยังไม่ได้คิดอะไรกันบ้างเลยหรอครับก็วางแผนกันครอบครัวมีบ้างไม่อาจจะไม่ได้เป็นวางแผนครอบครัวแต่ว่าเป็นการคุยกันไว้ก่อนอะไรอย่างงี้มากกว่าว่าแต่ละสเต็ปขั้นตอนของแต่ละคนจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วว่าไม่ใช่ในใกล้ๆนี้แน่นอนค่ะแต่ผู้ใหญ่ทราบแล้วว่ามีการพูดคุยกันไว้บ้างเขามันยังไม่ได้ถึงขั้นเป็นผู้ใหญ่ที่แบบว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่มาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีแต่ว่าคือพอเราคบกันมาค่อนข้างจะยาวนานอะไรเงี้ยมันสเต็ปชีวิตต่อไปมันก็ต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราก็มาคุยกันว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะอย่างตาลตอนนี้ตาลถ่ายละครแล้วก็เราก็ยังแฮปปี้กับการทำธุรกิจตัวเขาเองก็ยังจะต้องบวชให้คุณพ่อคุณแม่ก่อนยังจะต้องทำงานก่อนอะไรเงี้ยมันก็เป็นการพูดคุยกันอยู่แล้วคุยกันเนี้ยมีแผนไหมครับว่าประมาณเท่าไหร่จ่ายไว้จะแต่งงานถึงนะอ๋อหมายถึงอะไรคะเท่าไหร่เริ่มนับก็น่าจะไม่ใช่ใกล้ๆนี้อะไรค่ะเพราะว่าน่าจะเลย30อัพขึ้นไปสำหรับของตาลเพราะว่าตอนนี้ตาลก็28จะ29ปีหน้าอย่างเงี้ยแต่เรายังรู้สึกว่า29ของเรามันก็ยังไม่ได้มั่นคงเท่าคุณพ่อคุณแม่เราเมื่อก่อนอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากทำชีวิตเราให้มั่นคงก่อนแล้วก็เรามีหน้าที่ต้องดูแลครอบครัวด้วยเพราะเราเป็นเสาหลักอย่างเงี้ยยังผ่าน7ปีผ่านมาเป็นยังไงบ้างโอ้มันง่ายมากเลยค่ะก็ก่อนหน้านี้ที่มีปัญหากันแล้วก็เหมือนห่างกันไปแป๊บนึงแล้วเรารู้สึกว่าตอนนั้นมันเป็นช่วงที่แบบปรับจูนค่อนข้างจะเยอะแล้วอะไรเงี้ยแล้วถ้ามันไม่มีปัญหานอกเหนือจากนั้นมันก็สามารถไปต่อกันได้แล้วพอมันมีเรื่องธุรกิจเรื่องน้องหมาเข้ามามันมีเรื่องให้เราพูดคุยกันมากกว่าเรื่องแค่เราสองคนมันก็เลยแบบไม่ค่อยทะเลาะกันแต่ตอนแรกกังวลเรื่องนี้อยู่เหมือนกันกังวลค่ะเพราะว่าตอนเรารู้จักเขาไม่ได้เป็นแบบนี้ไงแล้วพอเรามาเจอเขาในช่วงที่เขาบอกว่าคนติดมันจะติดจริงๆเราก็มันจะประมาณไหนแต่นี่ก็คือหายเข้าป่าไปแบบเป็นเดือนเลยไปนั่นไปนี่เราก็รู้สึกว่าตายแล้วมีแฟนเป็นท้าชานหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องแบบต้องปรับจูนความคิดกันนิดนึงเนี่ยพอสุดท้ายแล้วเขาก็เข้าใจได้ว่าโอเคมันจะต้องควรเป็นแบบไหนเราจะต้องเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยสายมูใช่ไหมโอ้ตามเป็นคนค่อนข้างจะเชื่อเรื่องอะไรแบบนี้เพราะว่าตอนอายุ25เราก็โดนหนักมากไปเป็นเซตติ่งที่ญี่ปุ่นไปแบบรถชนไปนั่นไปนี่อะไรเงี้ยแล้วก็นิดนึงค่ะอะไรที่แบบทำได้แล้วสบายใจแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะด่าเรามากกว่าเพราะว่าเราไปหลายสายเหลือเกิน ใครบอกว่าดีตรงนี้เราก็ไปดีตรงนั้นเราก็ไปเขาก็บอกว่าสรุปแล้วท่านไหนจะช่วยเราอะไรอย่างเงี้ย
ะไรนะคะท่านเกี่ยงกันท่านเกี่ยงกันแบบว่าท่านไปช่วยกันสิที่พี่ไผ่โพสต์ว่าเราอยากให้ปั่นตัวในจักรพรรดิพาไปซื้อเลยให้เราเลือกเลยเราคิดไหมว่าแต่เขามีประโยชน์สุดท้ายว่าเขาจะรออยู่ที่รถใช่ไหมคะใช่แต่เขาอาจจะให้บัตรเราไปถ้าให้บัตรเลิศถ้าให้บัตรแฮปปี้ค่ะก็ไม่เป็นไรรออยู่ที่รถก็ได้ให้บัตรกับรหัสมาแล้วที่วันเกิดที่ผ่านมาผู้ป่วยวันเกิดเขาจะให้เราดูแต่ผมจะเองหรือว่าเขาจะซื้อมาเซอร์ไพรส์คือเขาเคยเซอร์ไพรส์เยอะมากจนแบบจนอย่างที่บอกค่ะพอมัน8ปีแล้วมันก็น่าจะหมดมุกแล้วอ่ะเขาไม่รู้ว่าแบบจะให้อะไรดีแล้วอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าอะไรที่เราอยากได้จริงๆเขาจะพาไปซื้ออะไรเงี้ยแต่เราก็แบบว่าไหวเปล่าคุณไม่รู้กินที่เปิดไปใหญ่มากไม่ก็แซวเขาเล่นเฉยๆค่ะแต่ว่ามันไม่น่าจะมีอะไรหรอกเก็บตังค์ไว้ดีกว่ายุคนี้เนาะประหยัดดีกว่าเพราะว่าเราก็เพิ่งแบบผ่านโควิดมาอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยมันอย่างที่หลายๆคนถามว่าจะจัดงานไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยตอนนี้น่าจะต้องประหยัดอาจจะไปทำบุญอะไรอย่างงี้มากกว่าแต่ของเขาตานให้ล่วงหน้าไปแล้วเก็บตังค์ไว้รอแต่งงานเฮ้ยยังไม่แต่งค่ะยังไม่แต่งทีนี้เขาให้งบประมาณว่าต้องยังไม่เห็นมีงบอะไรมาเขาน่าจะแซวมากกว่าเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโยนเหรียญถามทางเหรอคะเออโยนหินโยนหินถามทางโยนหินถามทางอะค่ะว่าเราอยากได้อะไรเขาก็มีแบบไปถามเพื่อนถามอะไรใช่เดี๋ยวเราคิดก่อนคิดคำนวณก่อนดูพฤติกรรมก่อนหรือว่าเขาอ้อนเราผ่านโซเชียลอ้อนหรอก็อาจจะมีบ้างอาจจะเป็นแบบหลังๆเราอาจจะแบบปวดว่าแบบแม้ถ่ายแต่รูปมาไม่ถ่ายรูปเราบ้างอะไรเงี้ยคือเขาก็เหอไงเขาแบบได้น้องมาอะไรเงี้ยบางทีแบบเออชวนไปกินข้าวร้านนั้นพาหมาไปได้เปล่าอะไรเงี้ยเราก็จะแบบว่ามีข้อแม้แล้วแต่ไม่ได้อิจฉาน้องหมานะคะ